วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดบทเรียนจากรัสเซียอย่าปล่อยให้ผู้นำอยู่นานจนคิดว่าตนเองเป็นเจ้าของประเทศสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนื่องจาก YouTube มีการจำกัดการมองเห็นของช่องเรื่องเล่าข่าวเด็ดเพื่อให้ท่านผู้ชมไม่พลาดข่าวสารประจำวันทางทีมงานจึงได้สร้างช่องใหม่ชื่อ Inside News และช่องข่าวรอบตัวฝากกดติดตามได้จากลิงก์ข้างล่างด้วยนะคะขอบคุณค่ะย้อนดูบทเรียนราคาแพงจากรัสเซียเมื่อผู้นำอย่างปูตินอยู่นานจนคิดว่าตนเองเป็นเจ้าของประเทศแก้ไขกติกาที่เป็นประโยชน์กับตนเองจนส่งผลกระทบกับคนอื่นเหลือขนานับเพิ่งหายใจหายคอจากโควิด-19ได้ไม่เท่าไหร่สำหรับยุโรปและสหรัฐหลายประเทศยกเลิกข้อจำกัดที่เคยออกมาคุมการระบาดตอนนี้กลับไปใช้ชีวิตปกติหรือเกือบปกติกันได้แล้วแต่จู่ๆวันที่24กุมภาพันธ์ก็มีข่าวช็อกโลกประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียสั่งเปิดปฏิบัติการทางทหารใน2สาธารณรัฐที่รัสเซียเพิ่งรับรองการแยกตัวจากยูเครนไปหมาดๆเท่ากับว่าคำเตือนจากสหรัฐที่พร่ำบอกว่ารัสเซียอาจบุกยูเครนไม่วันใดก็วันหนึ่งเป็นเรื่องจริงไม่ใช่แค่การบิ้วอารมณ์หาเรื่องรัสเซียจริงๆแล้วรัสเซียทำสงครามลูกผสมหรือไฮบริดวอร์แฟร์กับยูเครนมา8ปีแล้วความสัมพันธ์และความขัดแย้งชนวนเหตุก็ถูกรายงานไปหมดแล้วแต่การกระทำล่าสุดของรัสเซียนั้นที่เรียกเสียงประณามจากผู้นำโลกชวนให้คิดถึงความแตกต่างระหว่างคู่กรณีทั้งรัสเซียยูเครนนั่นคือความแตกต่างของผู้นำเริ่มจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งเป็นผู้นำยูเครนเมื่อเดือนเมษายน2562ด้วยประสบการณ์ทางการเมืองเพียงแค่เคยรับบทประธานาธิบดีในซีรีส์เท่านั้นแต่ก็ได้คะแนน 73.2% เหนือประธานาธิบดีเปโตรโปโรเซนโกที่ได้เพียง 24.4% ต้องพ่ายแพ้แก่นักแสดงตลกวัย41ปีถือเป็นผลการเลือกตั้งแบบไม่ธรรมดาเนื่องจากชาวยูเครนกำลังเบื่อหน่ายปัญหาทุจริตความอยุติธรรมทางสังคมและสงครามกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนนิยมรัสเซียทางภาคตะวันออกที่ประชาชนสังเวยชีวิตไปแล้วราว 13,000 คนณเวลานั้นเทียบกับประธานาธิบดีปูตินอดีต KGB หน้านิ่งที่ปกครองรัสเซียปีนี้เป็นปีที่22ที่ผ่านมาเคยเป็นประธานาธิบดีครบ2สมัยเป็นต่อไม่ได้ก็ให้ดิมิทรีเมดเวเดฟลูกน้องที่ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเสนอชื่อตนเป็นนายกรัฐมนตรีพอครบวาระของเมดเวเดฟปูตินก็ลงสมัครประธานาธิบดีอีกเมื่อเดือนเมษายน2564ประธานาธิบดีปูตินลงนามในกฎหมายเปิดทางให้เขาเป็นประธานาธิบดีอีก2สมัยสมัยละ6ปีจากวาระปัจจุบันที่จะสิ้นสุดลงในปี2567เท่ากับว่าปูตินวัย69ปีอาจเป็นประธานาธิบดีไปจนถึงอายุ83ปีขณะนี้เขาดำรงตำแหน่งมาแล้ว2สมัยติดต่อกันรวมแล้วเป็นประธานาธิบดี4สมัยข่าวที่ได้ยินมาตลอดในการบริหารประเทศระยะหลังๆคือการกำจัดคนเห็นต่างเช่นอเล็กซีนาวันนีผู้วิจารณ์ปูตินอย่างไม่ลดละถูกลอบวางยาพิษขณะโดยสารเครื่องบินในประเทศไปรักษาตัวในเยอรมนี5เดือนครั้นกลับมาถึงรัสเซียก็ถูกจับขังคุกทันทีด้วยอำนาจที่มากล้นในมือประธานาธิบดีรัสเซียจึงสามารถผนวกไครเมียที่เคยเป็นของยูเครนมาเป็นของตนได้ในปี2557ประกาศรับรองสาธารณรัฐประชาชนโดเนสก์และสาธารณรัฐประชาชนลูฮันสก์เมื่อไม่กี่วันก่อนตามด้วยการสั่งทหารไปบุกรุกเพื่อนบ้านวันแรกมีประชาชนล้มตายหลายสิบคนยิ่งยืดเยื้อยิ่งมีคนเสียชีวิตมากกว่านี้บทเรียนเบื้องต้นที่เห็นจากวิกฤตยูเครนคืออย่าปล่อยให้ผู้นำอยู่นานจนคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของประเทศนึกอยากทำอะไรก็ทำแก้ไขกติกาที่เป็นประโยชน์กับตนเองสุดท้ายแล้วอำนาจล้นฟ้าจะสร้างความเสียหายให้กับคนอื่นอย่างเหลือขนานับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ